สวัสดีครับผมมาร์กนี่คือช่องท i t o p f ฟิตเนสใกล้จะเข้าปรรษาแล้วนะครับวันนี้ผมขอเชิญชวนทุกท่านงดแอลกอฮอล์และของที่ไม่มีประโยชน์พร้อมกับผมนะครับช่วงเข้าพรรษานะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นนี้นะครับแน่นอนใครที่ต้องการอาหารเสริมที่ดีที่สุดและถูกที่สุดในประเทศไทยน,นะครับลองเข้าไปดูที่ worldweb.fitway.com ครับใครที่อยากจะออกกําลังกายในฟิตเนสสุดยอดก็มี fitway ยิมด้วยนะครับลองเข้าไปดูที่ worldweb.fitway.com เอาละครับเริ่มจากคําว่าเข้าพ,าพาารรษาภาษาอังกฤษพูดว่ายังไรนะครับสำหรับใครที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินะครับโดยปกติแล้วเราจะใช้คําว่า Buddhist Lent L, L E N T ซึ่ง Lent นะครับในศาสนาคริสต์ก็เป็นช่วงเวลาที่พระเยซูเดินเข้าไปนในทะเลสายนะครับไม่มีอะไรดื่มไม่มีอะไรกินเป็นเวลา40วันนะครับแล้วชาวคริสต์ชอบงดอะไรที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเวลา40วันช่วงเวลา Lent นะครับโดยปกติจะเป็นอะไรที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นบุหรี่ แอลกอฮอลของทอดนะครับช็อกโกแลตก็เป็นไปได้นะครับหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทําที่ไม่ดีนะครับเช่นเล่นการพนันนะครับอาจจะงดไปเป็นเวลาช่วงเลนนะครับหรือว่าบางคนจะเลือกทําอะไรสักอย่างที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นอาจจะรับปากว่าจะเล่นโยคะทุกวันวันละ20นาทีนะครับก็มีคนทําแบบนี้ด้วยนะครับส่วนของวันเข้าพรรษาผมจะไม่ต้องสอนว่าที่มาของเข้าพรรษาคืออะไรคือสอน ตระกี้วยนามนะครับชาวพุทธก็รู้กันอยู่แล้วครับว่ามันที่มาของเข้าพรรษาคืออะไรครับมันไม่ค่อยตรงกันนะครับแต่ว่าเนี่ยคนชาวพุทธนะครับชอบงดอะไรก็แล้วแต่นะครับช่วงเวลาเข้าพรรษาซึ่งปีนี้นะครับช่วยคอมเมนต์ข้างล่างผมหาไม่เจอสักทีนะครับว่าวันเข้าพรรษากับวันออกพรรษาตรงกับวันอะไรกันแน่นะครับเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์ให้คําตอบไม่เหมือนกันครับโดยปกติเว็บไซต์ส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าวันเข้าพรรษาตรงกับวันที่5 รกรกฎาคมนะครับบางเว็บไซต์บอกว่าปีนี้จะเข้ากับวันตรงกับวันที่6นะครับส่วนของออกพรรษาบางเว็บไซต์นี่บอกว่าวันที่2ตุลาคมบางเว็บไซต์บอกว่าวันที่20กว่าบางเว็บไซต์บอกว่าวันที่ 30, 31ตุลาคมนะครับปีนี้ช่วยคอมเมนต์ข้างหน้านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันออกผผพรรษาปีนี้ตรงกับวันอะไรกันแน่นะครับส่วนตัวนะครับส่วน,ส,วนส่วนของผมนะครับก็จะงดแอลกอฮอล์ของทอดและกาแฟตั้งแต่ วันที่5ถึงวันที่31ครับอาจจะงงกันนิดนึงนะครับว่าโอเคแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อสุขภาพแต่กาแฟไม่ดีหรือจริงๆนะครับกาแฟดีต่อสุขภาพถ้าเรากินในปริมาณที่พอดีนะครับเช่นอาจจะแบบช่วงเช้าหนึ่งถ้วยหรือว่าช่วงสายหนึ่งถ้วยนะครับแล้วมันจะทําให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเราไม่ส่งผลเสียต่อกันนอนนะครับแต่ว่าผมเป็นคนที่คือปีที่แล้วนะครับผมก็งดเหล้าช่วงเขา้าพรรษานะครับแล้วก็ผมสังเกตว่า ช่วงเวลาที่ผมงดเหล้าผมชอบกินกาแฟแบบหนักมากเหมือนกับว่าไม่แน่ใจว่าใช้เป็นไม้เท้าช่วยเดินนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า I use it as a crutch I use it as a crutch เพราะว่าบางทีเราก็นัดเพื่อนนะครับแล้วก็แบบไม่รู้จะดื่มอะไรแล้วดื่มอะไรไคือกินแอลกอฮอล์ไม่ได้ไวน์ก็ไม่ได้เบียกก็ไม่ได้แล้วก็แบบโอเคกินกาแฟแล้วเร,เราเริ่มติดกาแฟแบบกินเยอะมาก ปีนี้ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะงดทั้งคู่ครับทั้งแอลกอฮอล์และกาแฟครับส่วนของของทอดนะครับแน่นอนไม่มีใครคิดว่าของทอดนั้นดีต่อสุขภาพผมเองนะครับสั่งใจได้ว่าเนี่ยผมไม่ได้จว่วดพ,พื้นเพื่อนกันหรือเปล่าครับถ้าผมกินของทอดเยอะนะครับจะรู้สึกได้ว่าวันต่อไปเนี่ยตื่นขึ้นมาข้อต่อไม่ค่อยดีนะครับ ซึ่งถ้าผมออกไปวิ่งหรือว่าไปปัจนจัการเล่นเวเนี่ยข้อต่อรู้สึกว่ามันฝึดๆไม่ค่อยดีนะครับซึ่งแน่นอนนะครับใครที่ออกกําลังกายหนักๆก,การที่จะกินของทอดนั้นไม่ดีต่อสุขภาพหลายหลายคนอาจจะงดช่วงเวลาแบบจันทรถึงสุกหรือว่าเสาร์นะครับแล้วก็วันที่เป็นชีตมีอะไรจะจัดของทอดไปนะครับแต่ปีนี้นะครับผมจะไม่กินของทอด ทั้งช่วงเวลาเข้าพรรษาค,ครับแล้วเพื่อนๆนะครับจะงดแอลกอฮอล์พร้อมกับผมไหมครับหรือว่าอะไรที่ตัวเองชอบติดว่าชอบทําที่ไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายไหมครับอาจจะเป็นบุหรี่ก็ได้ของหวานก็ได้จ,จะเป็นขนมต่างๆก็ได้นะครับผมมีคําแนะนํานิดนึงครับสำหรับใครที่จะงดอะไรที่อาจจะคิดว่าเอยมันมันจะยากจะทําได้หรือเป็นเวลา3เดือนนะครับผมมีคําแนะนําครับ อย่างแรกนะครับช่วงเวลาเขา้าพรรษานะครับเหมือนช่วงเวลาอื่นๆเราต้องนอนให้เพียงพอเพราะว่าเมื่อไรที่เราขาดการน,นอนนะครับมันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆวินัยของเราหายไปเกลี้ยงน่าจะเคยสังเกตนะครับคุณเดินทางไปต่างประเทศหรือว่ามีไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วก็ตื่นขึ้นมาก็ไม่มีวินัยแม้แต่นิดนะครับในเรื่องของการกินนะครับนั่นเป็นเพราะว่าไม่ใช่แค่แอลกอฮอล์หรือว่าแบบการเดินทางที่แบบร่างกายปะคือ นอนไม่เพียงพอนะครับซึ่งทําให้วินัยหายไปถ้าเราจะต้องใช้วินัยในการงดอะไรก็แล้วแต่ช่วงเข้าปรรษาผมจะแนะนาว่าเนี่ยเราต้องดูแลการนอนอย่างดีนะครับซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเราจะงดแอลกอฮอล์หรืออย่างผมนะครับงดกาแฟไปด้วยนะครับการนอนของเราไม่น่าจะมีปัญหานะครับแต่นี่เป็นสิ่งแรกที่จะแนะนำนะครับก็คือเราจะดูการนอนเป็นเป็นสิ่งที่สําคัญสุดๆนะครับจะช่วยวินัยของเรา คำแนะนำข้อที่สองครับเป็นเรื่องของการที่จะเลือกงดอะไรที่ไม่ง่ายไปและไม่ยากเกินไปเช่นถ้าบางคนนะครับกินกินถ้าเพูดถึงแอลกอฮอล์ครับสามเดือนกินไวน์แก้วหนึ่งนะครับอันนั้นผมมองว่าการงดแอลกอฮอล์สำหรับคณเนี่ยน่าจะง่ายเกินไปนะครับอาจจะเลือกอะไรที่ยากกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับส่วนของคนที่อยากจะแบบโหดสุดๆเลยครับผมว่าอย่านะครับอย่าให้มันโหดเกินไปเพราะ ชีวิตจะไม่สนุกนะครับแล้วก็ไม่น่าจะประสบความสําเร็จน่าจะหลุดไปซึ่งตรงนี้นะครับยกตัวอย่างถ้าผมบอกว่าผมจะไม่กินแอลกอฮอล์ไม่กินกาแฟไม่กินอาหารที่ไม่มีปรยีนคือพวกอาหารแขกทั้งหลายเนี่ยผมไม่กินครับผมไม่นอนเกินสามทุ่มสุดท้ายนะครับผมก็มีปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนผมก็ร่วมสนุกไม่ได้มันก็ทำให้ชีวิตของผมไม่สนุกนะครับ ไม่ใช่จุดประสงค์ส่วนของการหลุดไปเนี่ยครับถ้ามันยากเกินไปแล้วแบบอยู่ไม่ได้จริงๆครับเดี๋ยวก็หลุดไปเพราะหลุดไปก็รู้สึกแย่กับตัวเองครับซึ่งนั้นไม่ใช่จุดประสงค์เช่นกันคําแนะนําที่3นะครับพูดถึงการหลุดไปนะครับหรือว่าถ้าหลุดไปนะครับผมอยากจะแนะนําคนอย่างไ้นะครับอย่าได้คิดมากอันนี้เป็นคาแนะนาที่ผมชอบให้กับคนที่กําลังเลิกบุหรี่นะครับเขาเลิกบุหรี่แล้วเขาคิดอยู่ในใจว่าเอ้ยเราไม่ได้ดูบุหรี่มา34วันและ ก็ผ่านไปสองสามสเดือนนะครับโอ้โหเนี่ยไม่ได้ดูบุหรีหนึ่งร้วันนะครับแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งนะครับเขาหลุดไปดูบุหรีห่งมวนนะครับเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยชิพหายเนี่ยเริ่มต้นใหม่เริ่มแบบนับใหม่อีกแล้วแต่ที่แท้จริงนะครับเราก็ต้องดูว่าเนี่ยก่อนหน้านี้เขาสูบุหรีวันสิบมวนยี่มวนนะครับแล้วใน100วันที่ผ่านมานะแค่มวนเดียว เพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยอยากจะให้คนนับวันนะครับที่ตั้งแต่วันวันล่าสุดที่เขาไปดูบีนะครนะเพราะว่ามันจะมันไม่มันไม่ได้เห็นภาพใหญ่นะครับว่าที่ผ่านมาครับชีวิตมันดีขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเข้าพรรษาคือผมไม่อยากจะให้มันเกี่ยวกับศาสนามากจนเกินไปเพราะผมเองไม่ค่อยเข้าใจศาสนานะครับแต่ผมแค่อยากจะอยากให้คิดอย่างนี้ครับสมมติว่าเนี่ยในช่วงเวลา3เดือนนี้นะครับช่วงเข้าพรรษาเราบอกว่าโอเคเราจะงดแอลกอฮอล์ แล้วอยู่ดีๆก็ดื่มน้ําเข้าไปแล้วปรากฏว่าน้ําคุณหยิบผิดแก้วนะครับน้นาํานั้นมีแอลกอฮอล์อยู่ในนั้นะครับผมอยากจะให้คุณคิดอย่างนี้ครับโอเคไม่เป็นไรพลาดไปเดี๋ยวดื่มน้ำเปล่าต,ต่อไม่ใช่ว่าอ๋องั้นไม่ซักเซสไม่ซักเซสเนี่ยเฟลไปเลยนะครับแล้วก็ลุยต่อกินแอลกอฮอล์ต่อหรือว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยลุดไปแบบวันหนึ่งไปเลยนะครับอาจจะแบบมีอารมณ์แบบอาจจะเสียใจอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็กินเหล้าจนเมานะครับ แล้ววันมันต่อมาตื่นขึ้นมาก็ช่างมันกูไม่มีความสามารถกูทําไม่เป็นไม่เป็นไรมาไปแดกเล่าต่ออย่าได้คิดแบบนั้น,นครับคุณแค่พลาดในหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้ให้พลาดเลยนะครับแต่ว่าถ้าพลาดไปแล้วก็อย่าได้คิดว่ามันมัน,ม,นมันพังไปหมดนะครับแค่กลับไปไม่ดื่มในวันต่อไปครับสรุปแล้วนะครับปีนี้เข้าพรรษาคุณจะงดอะไรกันบ้างนะครับผมอยากจะรู้ว่าเพื่อนๆจะงดอะไรกันบ้างนะครับ แล้วก็อยากจะให้ทุกคนทบทวนคําแนะนําของผม3าข้อนะครับข้อที่1นนะครับดูแลการนอนอย่างดีนะครับจะช่วยให้คุณมีวินัยที่ดีมากๆครับ2ออย่าเลือกอะไรที่ง่ายไปหรือยากเกินไปนะครับส่วนของของข้อที่3นะครับถ้าคุณหลุดไปอย่าได้คิดว่ามันพังมันจบแล้วนะครับแค่ทําต่อไปนะครับอย่าได้คิดมากโอเคผมมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด c r i b e กดเปิด n o t i f i c a t i o n แล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิม2องทูสวัสดีครับ